้ำเราจะมองเห็นเหรียญที่อยู่ใต้แก้วเพราะภาพของเหรียญเกิดการสะท้อนแสงผ่านอากาศมาที่ตาของเราแต่เมื่อเราเทน้ำลงไปในแก้วแล้วทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงเปลี่ยนไปเราจึงไม่เห็นเหรียญที่อยู่ใต้แก้วค่ะ